ไรบ้างนะเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆในวันนี้เอาไปดูในสไลด์ของคุณครูเขียนหัวข้อเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เราไปมาแล้วแหละทั้งแผนที่ทั้งลูกโลกเอาเขียนหัวข้อก่อนเพราะนั้นเด็กๆน่าจะรู้แล้วว่าเราจะเรียนอะไรเขียนหรือยังโอ้ไม่เป็นไรเอาเขียนลงไปเขียนไว้ก่อนตรงนี้หมายความว่ายังไงหัวข้อแบบนี้หมายความว่าไงเครื่องมือนักเรียนรู้จักเครื่องมือไหมเครื่องมือช่างรู้จักเครื่องมือช่างไหมเครื่องมือคุณหมอเครื่องมือแพทย์รู้จักไหมเครื่องมือของนักเรียนรู้จักไหมรู้จักเครื่องมือของช่างไม้รู้จักไหมเครื่องมือคนทําสวนรู้จักไหมรู้จักเครื่องมือทางภูมิศาสตร์แปลว่าอะไรมันก็เป็นเครื่องมือที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของภูมิประเทศของภูมิอากาศสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้จากอะไรบ้างอย่างเมื่อกี้เนี่ยเด็กๆอยากรู้ว่าจังหวัดที่น้ำท่วมอยู่ไหนนักเรียนก็ไปชี้ที่ไหนในแผนที่ใช่ไหมอยากรู้ว่าเม็กซิโกอยู่ไหนเราก็เรียนรู้จากอะไรลูกโลกอ้าวลองไปดูสิ่งที่น่าสนใจเขียนหรือยังเอาเขียนไว้ก่อนจดบันทึกไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเข้าเล่มทีหลังเอาให้ดูภาพสวยๆก่อนดูภาพสวยๆก่อนที่จะไปดูภาพที่มันอันนี้ภาพอะไรคะพื้นดินที่อยู่ในทะเลแบบนี้พื้นดินที่อยู่ในทะเลแบบนี้เขาเรียกอะไรเกาะใช่ไหมพื้นดินที่มันโผล่กลางทะเลกลางน้ำเขาเรียกอะไรเกาะใช่เกาะไหมรู้จักเกาะไหมรู้จักฮะอันนี้เราจะมองเห็นได้โดยวิธีไหนล่ะเราต้องมีภาพถ่ายนี่ใช่เกาะไหมสวยมากเกาะอะไรนี่เวลาน้ำลงเวลาน้ำลงน้ำทะเลมันลงมีน้ำทะเลลงไหมมีน้ำทะเลขึ้นน้ำทะเลลงใช่ไหมน้ำขึ้นน้ำลงพอน้ำทะเลลงไปก็จะเห็นสันทรายเดินข้ามไปได้ผู้คนก็พากันเดินข้ามไปเที่ยวพอเวลาน้ำขึ้นมากๆตรงนี้มันก็ทำไมปิดมองไม่เห็นเกาะมองไม่เห็นสันทรายใช่หรือเปล่าเราได้ภาพแบบนี้มาด้วยวิธีไหนถ่ายจากภาพสูงๆใช่ไหมแต่นักเรียนได้มาจากอะไรแปลมาจากในหนังสือในรูปภาพในอินเทอร์เน็ตอะไรใช่หรือเปล่าแต่ก่อนที่จะมาเป็นรูปภาพแบบนี้เขาก็มีวิธีการถ่ายมันเป็นภาพถ่ายทางอากาศตรงนี้ภาพอะไรเอ่ยเขาเรียกอะไรคะไหนตอบคุณครูก่อนแบบนี้เขาเรียกอะไรน้ำตกไหนใครเคยไปเที่ยวน้ำตกบ้างยกมือเอามือลงใครอยากไปเที่ยวน้ำตกยกมือขึ้นอยากไปเพราะอะไรที่น้ำตกมันทำไมเย็นสบายสวยน้ำตกแบบนี้ตามธรรมชาติมันเกิดที่ไหนในป่าในภูเขาใช่หรือเปล่าถ้ามันมีน้ำแบบนี้แสดงว่ามันมีป่าไม้เยอะใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราตัดไม้ทำลายป่าจะมีน้ำตกไหมไม่มีไม่มีเพราะนั้นวันนี้เด็กๆไปดูก่อนนะน้ำตกแถวๆบ้านตัวเองมีรูปร่างลักษณะอย่างไรเพราะฉะนั้นอีกภายในไม่กี่ปีข้างหน้าเด็กๆอาจจะไม่มีน้ำตกดูเป็นน้ำตกจำลองนะก็เก็บรูปภาพไว้ดูก็แล้วกันถ้าตัดไม้ทำลายป่าก็จะไม่มีน้ำตกดูถ้าเราช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมเราก็จะมีน้ำตกดูนะเอาต่อไปภูเขาสวยอันนี้คืออะไรป่าไม้ป่าไม้ตัวอะไรลิงลิงลิงแสมลิงลิงอยู่แถบป่าอะไรเนี่ยป่าชายเลนใช่ไหมเพราะเด็กๆมองเห็นต้นอะไรเก่งมากนะรู้จักต้นกงกลางด้วยอะไร
น้ำท่วมอันนี้เป็นภาพถ่ายทางอากาศนะน้ำท่วมเมื่อกี้อยู่ดีๆธรรมชาติถ้าเราดูแลดีอยู่ด้วยกันดีๆมันก็จะงดงามเหมือนเมื่อกี้แต่ถ้าเราไม่ดูแลกันมันก็จะเป็นแบบภาพที่นักเรียนเห็นนักเรียนเคยเรียนเรื่องภาวะโลกร้อนใช่ไหมภาวะโลกร้อนทำให้เกิดโทษอะไรเยอะแยะมากมายใช่หรือเปล่าที่เราเรียนในหนังสือในตำราที่ครูให้จดไว้ใช่หรือเปล่าเขามีวิธีแก้ไหมภาวะโลกร้อนมีหรือไม่มีมีจดไว้หรือยังจดไว้แล้วแต่ภาพนี้คืออะไรน้ำท่วมถ้านักเรียนดูในโทรทัศน์ดูในข่าวมันเยอะมากกว่านี้ไหมเยอะมากน่ากลัวสุดๆนะเจษดาดูข่าวน้ำท่วมบ้างหรือเปล่าเจษดาเคยช่วยเขาบ้างไหมบริจาคเงินบริจาคน้ำบริจาคเสื้อผ้าบ้างหรือเปล่าไม่ได้รู้อะไรเลยต้องช่วยนะเราอยู่สบายต้องช่วยนักเรียนดูตรงนี้มันเป็นผลจากภาวะโลกร้อนเราทำลายสิ่งแวดล้อมอันนี้คือของจริงในโทรทัศน์นั่นก็เป็นของจริงไม่ใช่ภาพยนตร์ที่เขาสร้างขึ้นมาเพราะนั้นนักเรียนต้องเรียนรู้ข้อเท็จจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากที่เราทำลายสิ่งแวดล้อมเวลาน้ำท่วมมันก็ท่วมเยอะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเราต้องช่วยกันอนุรักษ์นักเรียนต้องอนุรักษ์หรือยังต้องแล้วนะคะอย่าทำเมินเฉยไม่ได้นะอันนี้คือผลเสียที่เกิดขึ้นดินถล่มเกิดอะไรไฟไหม้แผ่นดินมันแยกแตกออกมานะใช่ไหมในโทรทัศน์ในภาพข่าวมันรุนแรงมากกว่านี้ใช่หรือไม่ใช่ถึงเวลานักเรียนจะช่วยกันหรือยังช่วยแล้วนะน่าสงสารใครที่ไม่ได้ประสบกับตัวเองก็จะไม่รู้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มันมีความรุนแรงมากกว่านี้มันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้เพราะนั้นเราต้องช่วยกันแล้วนะคะต้องช่วยกันนะนักเรียนต้องเตรียมตัวอะไรฮะเตรียมตัวอะไรบ้างเตรียมตัวอะไรบ้างเตรียมตัวหนีนักเรียนต้องเตรียมตัวคือเรียนรู้ในภาพที่นักเรียนเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมใช่ไหมเอ่ยอ้าวทีนี้ไปดูอันนี้อะไรเอ่ยสึนามิคลื่นสึนามินักเรียนอยากให้เกิดภาพนี้ไหมไม่ใช่ทุกคนไม่อยากให้เกิดภาพที่ไม่ดีเมื่อกี้ไม่อยากให้เกิดเลยแต่นักเรียนมีวิธีเตรียมตัวอะไรบ้างหนีอีกแล้วเรียนไปหรือยังว่าถ้าเกิดมีคลื่นยักษ์สึนามินักเรียนจะทำยังไงโอ้วิชาวิทยาศาสตร์ก็เรียนสังคมก็เรียนใช่ไหมเอาแล้วถึงเวลาแล้วนะเดี๋ยวทำอะไรไม่ได้เอาไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจอันนี้คือธรรมชาติเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะคะเอาทีนี้เขียนแล้วเขียนไปหรือยังอ้าวต่อไปเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่เราจะทำให้